ยชีวิตนอกจอเป็นแม่บ้านดูแลวัดเป็นอย่างดีต้องบอกเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมากสำหรับคุณเจี๊ยบปวีณาที่มีชื่อเสียงจากบทบาทของป้อมจากภาพยนตร์เรื่องเวลาในขวดแก้วเมื่อปี2534ซึ่งบทนี้ค่ะทำให้คุณเจี๊ยบเนี่ยได้รับรางวัลสุพรรณหงส์สาขานักแสดงหญิงดีเด่นปัจจุบันคุณเจี๊ยบอายุ55ปีและนอกจากงานละครแล้วค่ะยังคงเป็นพิธีกรอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นที่รักของคนทั้งวงการเลยก็ว่าได้ค่ะและถ้าใครเป็นแฟนคลับของคุณเจี๊ยบนะคะจะทราบว่าเธอนั้นเป็นคนที่ขยันและมีจิตใจที่ดีมากๆเมื่อมีเวลาว่างๆหยุดอยู่บ้านคุณเจี๊ยบก็จะรับบทเป็นแม่บ้านสุดขยันคอยเก็บกวาดเช็ดถูรวมไปถึงทำหน้าที่เป็นคนสวนตัดแต่งต้นไม้นอกบ้านด้วยและถ้าวันไหนคุณเจี๊ยบค่ะเลิกละครวายเจ้าตัวเลือกที่จะเข้าวัดเพื่อไปทำความดีด้วยการช่วยทางวัดทาสีพระพุทธรูปขัดกำแพงวัดทำความสะอาดภายในบริเวณวัดและอีกมากมายซึ่งคุณเจี๊ยบทำแบบนี้มาหลายปีแล้วซึ่งเจ้าตัวค่ะเคยเปิดใจเอาไว้ว่าหลายคนคิดว่าเข้าวัดแล้วจะต้องมีเรื่องทุกข์ใจแต่สำหรับเจี๊ยบเลือกที่จะเข้าวัดในวันที่สุขใจตอนเด็กๆคุณยายกับคุณแม่จะพาไปทำบุญที่วัดตลอดทำให้เจี๊ยบนั้นชอบเข้าวัดเอามากๆยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณเจี๊ยบด้วยนะคะ